Bad Batch หน่วยโคลนที่99กองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล Star Wars หน่วยโคลนที่99คือกลุ่มทหารโคลนที่มีความสามารถพิเศษจากการกลายพันธุ์ที่ปรากฏตัวครั้งแรกใน The Clone Wars Season 7เป็นหน่วยที่เรียกได้ว่าการันตีความสำเร็จจากการทำภารกิจได้ 99% เลยทีเดียวโดยพวกเขานะครับมีความพิเศษกว่าหน่วยโคลนทรูเปอร์อื่นๆเพราะพวกเขานั้นเป็นหน่วยที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรมให้มีความสามารถพิเศษมากกว่าโคลนทั่วไปโดยสมาชิกหน่วยนี้มีทั้งหมด6คนนะครับคนแรกครับหน่วยฮันเตอร์เป็นโคลนที่ได้รับการอัปเกรดด้านประสาทสัมผัสทำให้เขามีการสัมผัสรับรู้ที่รวดเร็วและเฉียบคมกว่าโคลนคนอื่นครับ2 Crosshair มือสไนเปอร์ของกลุ่มที่มีการอัปเกรดเรื่องการมองเห็นทำให้ยิงปืนแม่นสุดในกลุ่มครับ3 Wrecker ทหารโคลนที่ได้รับการอัปเกรดเรื่องกล้ามเนื้อจึงทำให้เขาเป็นโคลนที่มีพละกำลังและแข็งแกร่งที่สุดของกลุ่มครับ4 ครับ Tech เป็นโคลนที่มีการอัปเกรดให้โดดเด่นเรื่องสติปัญญาทำให้เขานั้นเป็นมันสมองของทีมนี้ครับ5 Echo เป็นหน่วยโคลนที่ได้รับการอัปเกรดร่างกายให้มีความเป็นไซบอร์กและทำให้มีความสามารถด้านวิศวกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เฉียบคมที่สุด6 Omega โคลนเด็กไวซ่าที่ได้รับการโคลนมาแบบกลุ่มตัวเอกโดยจากการคาดเดาจากสื่อฝั่งนอกนะครับโอเมก้านี่แหละจะกลายเป็นกุญแจสำคัญที่จะอธิบายเกี่ยวกับการกลับมาของพาพาทีนใน3ภาคล่าสุดของเลและไคโรเรนครับและนี่นะครับก็คือหน่วยแบดแบชทุกคนนั้นชอบใครคนไหนยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ